ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พวกเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้เมื่อตอนช่วงบ่ายได้พูดถึงในเรื่องของสติซึ่งเป็นองค์สำคัญในเรื่องการจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของสมาธิคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการที่จะเจริญอานาปานสติเป็นต้นทีนี้ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะองค์คุณที่ควรเจริญอีกองค์หนึ่งก็คือองค์มรรคที่เรียกว่าสัมมาวายามะเป็นหมวดในสมาธิจัดอยู่ในอธิจิตสิกขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรมากมายที่ทรงบอกว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นชไหนนี้เรียกว่าสัมมาวายามะคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันท่ายเกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นในอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ประการหนึ่งประการที่สองยังฉันท่ายเกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันบาปกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นอย่างหนึ่งประการที่สามยังฉันทะคือความพอใจให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นประการที่สี่ยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อพินโยภาเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้ประการที่สี่มองอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสัมมาวายามะตัวความเพียรเนี่ยเป็นตัวที่ยกจิตชูจิตไว้วิริยะก็แปลว่าความเพียรแปลว่าความกล้ามาจากคำว่าวีรานังภาโวกัมมังเป็นต้นภาวะกระทําการกระทําของคนกล้าการกระทําของคนกล้าชื่อว่าวิริยะฉะนั้นความกล้าของวิริยะเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่กลัวไม่ท้อจิตใจไม่ห่อเหี่ยวไม่กลัวอุปสรรคและอันตรายโดยเฉพาะรู้ว่าสิ่งที่จะบรรลุถึงเนี่ยมีค่ามากมีค่าอย่างยิ่งใหญ่กว่าการที่จะบรรลุถึงเมื่อได้ยินว่าจะต้องใช้ความเพียรจะต้องระดมความเพียรจะต้องใช้วันเวลาจะต้องฝึกฝนเพียรพยายามเต็มที่ถึงแม้ว่าจะบรรลุด้วยความยากด้วยความลำบากก็ไม่หวั่นไหวทีนี้อีกอย่างหนึ่งวิริยะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ชื่อวิริยะเพราะว่าอันบุคคลพึงให้เป็นไปก็คือให้เป็นไปด้วยวิธีก็คือให้เกิดอุตสาหะให้เกิดอุตสาหะบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรนั้นเป็นผู้อาจหาญในการงานย่อมกระทำการงานไม่ว่าจะยากหรือง่ายไม่ว่าจะหนักหรือไม่หนักโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากของตนมีการประคับประคองกายกับจิตอยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อจะให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีฉะนั้นสภาวะธรรมอันนี้เป็นไปของบุคคลนั้นเป็นกิริยาการแห่งการกำกับจิตของบุคคลนั้นคือวิริยะเจตสิกเนี่ยก็คือว่ามีอุตสาหะลักขณังก็อะไรมีความภาคเพียรพยายามเนี่ยเป็นลักษณะเพราะมีความหมายว่าเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยวิริยะเนี่ยก็หมายความว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวขนาดไหนก็คือไม่หวั่นไหวเป็นพิเศษเพราะคำนึงถึงประโยชน์ของตนที่จะได้รับเราสวดพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อหนึ่งว่าวิริยะบารมีทําไมพระเจ้าจึงบําเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยถามพระเจ้าในบําเพ็ญเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นปรมัตถประโยชน์ของตนแต่จริงๆแล้วขับเน้นที่ประโยชน์ของสัตว์อื่นเนี่ยเมื่อเห็นแล้วประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะมีแก่พวกเราเนี่ยพระองค์ก็ไม่ย่อท้อบากบั่นเพียรพยายามกล้าหาญ
อย่างมุ่งมั่นไม่กลัวว่าความทุกข์นั้นจะตกกับตนเองอย่างไรฉะนั้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เราจะได้เห็นความบากบั่นของพระพุทธเจ้าความเพียรของพระพุทธเจ้าไม่สูญเปล่าที่สุดจริงๆเห็นไหมว่า20อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับความเพียรของท่านผู้นั้นคือพระมหาบุรุษนั้นก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่สุดจริงๆก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่บอกว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจักไม่หยุดความเพียรจักไม่ถอนความตั้งใจจักไม่หยุดความเพียรท่านก็ระดมเต็มที่ฉะนั้นความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่เนี่ยเป็นความเพียรที่หาญกล้ามากที่สุดจริงๆพระองค์ก็คว้ามาซึ่งสัพพัญญุตญาณซึ่งมีค่ามากมหาศาลไม่สามารถจะเอาอะไรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกเปรียบได้เลยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในแสนโกฏิจักรวาลทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับสัพพัญญุตญาณเพราะสัพพัญญุตญาณนี่แหละแทงตลอดสัจจะทั้งสี่พุทธเจ้าบอกว่าทุกขสัจเนี่ยมีอักขระหาประมาณมิได้มีพยัญชนะหาประมาณมิได้สมุทัยสัจจะมีอักขระหาประมาณมิได้มีพยัญชนะหาประมาณมิได้นิโรธสัจจะก็มีอักขระหาประมาณมิได้มีพยัญชนะหาประมาณมิได้มรรคสัจจะก็มีอักขระหาประมาณมิได้มีพยัญชนะหาประมาณมิได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแทงตลอดอริยสัจหาประมาณมิได้แปลพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดสัพพัญญุตญาณของพระองค์เนี่ยรู้ทุกขสัจของเราทุกคนในสังสารวัฏทุกขสัจจะของเราแต่ละคนในสังสารวัฏที่ผ่านมาและทุกขสัจที่จะเป็นไปในอนาคตที่จะต้องดําเนินไปมีขันห้าขันสี่ขันหนึ่งที่เป็นขันห้าถ้าไปแจกเป็นขันของสัตว์นรกขันของสัตว์เดรัจฉานขันของเปรตขันของอสุรกายขันของมนุษย์ขันของเทวดาและพรหมทั้งหลายฉะนั้นถ้าจะมาจดจารึกทุกขสัจจะของแต่ละบุคคลก็นั่งร้องไห้เราจะเห็นความเจ็บปวดในสังสารวัฏจะเห็นความแหลกลานที่ไปตกในอบายภูมิต้องไปทรมานในสังสารวัฏอย่างแสนจะสาหัสอย่างแสนจะเจ็บปวดนั่นคือทุกขสัจจะของแต่ละบุคคลมากมายหาประมาณไม่ได้แล้วก็จะต้องไปเจ็บปวดอีกหาประมาณไม่ได้ทั้งหมดเหล่านี้มาจากอะไรมาจากตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเจ้ากรมใหญ่ตัณหาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกข์ตัณหาผลิตรูปขันธ์ของสัตว์นรกรูปขันธ์ของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายตัณหาผลิตรูปขันธ์ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมเป็นต้นตัณหาผลิตเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ของอบายสัตว์ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมในบุคคลคนหนึ่งนั้นโรงงานก็คือเจ้ากรมใหญ่หรือว่าบริษัทที่ผลิตทุกขสัจเนี่ยมากจนพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขสัจจะเนี่ยมีอักขระหาประมาณไม่ได้มีพยัญชนะหาประมาณไม่ได้